เดี๋ยวเอาอยู่ไม่อยู่เก่าไม่เก่าปลาอะไรวะอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาไอ้ยกเข้ามาเอ้ยปลาเด้อปลาเด้อโอ้ยเราก็นึกว่าปลาเก่าเว้ยกินแล้วเว้ยกินแล้วเว้ยได้เลยยาวยาวได้เห็นคนเห็นคนนะดึงเลยดึงเลยของเรือนู่นครับตอนนี้เรามาถึงที่กันแล้วนะครับจัดไปครับทีเด็ดครับวันนี้ทีเด็ดเลยเอาผมมีไม้แรกโดนแล้วครับปลาเหลืองใสสวยอยู่ไปลุ้นกันต่อได้เลยยาวยาวได้เซฟหัวหน้าเซฟหัวหน้าเอิญมาเนี่ยเออลูกพี่คนแม่นะเออนี่ก็แม่มันแม่โอ้ยเพิ่นมาตกไปของมานอนนี่ครับเห็นคนเห็นคนเอาไงนี่ไหนอ่ะดึงเลยดึงเลยดึงล้วงเอาดึงดึงดึงเขย่าเขย่าไอ้ดึงแรงๆหน่อยดิเหมือนซาดิสอ่ะเดี๋ยวเอาคีมเดี๋ยวคีมปลาทรายปลาทรายปลาทรายกินแล้วเว้ยไตจริงๆมีไตจริงๆน้ำแห้งน้ำแห้งยกกินน้ำแห้งเนาะปั๊บปั๊บมึกสะดุ้งดุ้งยอดยอดครับอร่อยมากจากที่เราตกปลากันมาเมื่อสักพักนะครับมาทีนี้มาถึงเวลากินแล้วพอดีนะครับหมึก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 มา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 โอ้ยปลามีพิษปลามีพิษอันนี้เหรอครับเออต้องปล่อยนะปลามีพิษอันตรายแต่มันก็มีวิธีแก้พิษอยู่ฮะตั้งหม้อใส่น้ำประมาณประมาณรอให้มันเดือดทิ้งคาใบมะกรูดใส่ลงไปเครื่องต้มยำทั้งหลายแหละแก้พิษเนาะจะพอดีเอาครีมนี่ครีมนี่ครีมโอ้ผมมาปิดเถอะตกน้ำเลยไอ้ครีมปลดจับปากนั่นแหละมันจะไม่มีแรงถ้าไปจับตรงแก้มไม่ได้มันจะทิ่มเอาโอ้ย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 อยู่ปะไปได้มั้งอันนี้ก็ปลาอะไรโอ้
ตึ๊กไปเลยเนี่ยเออนั่นเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก่าแล้วแกเออเอาไหมไม่ไหวว่ะหักโอ้ขึ้นทีละสองเลยเออมามามาหนาวมันเบาแล้วชิวๆครับมวนมั้งน่ะเฮ้ยสนุกป่ะโอ้เจ๋วแล้วสนุกมากแล้วตาที่เมไม่ผิดหวังครับมาจะลงดีๆแล้วจะให้ถีบ แหลมน่าจะลงน้ำดีที่เกินอ่ะดูดินั่งโน้ยเนาะมีขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอยู่ไม่อยู่เก่าไม่เก่าอะไรวะใหญ่อุ้ยเข้ามาไอ้ยกเข้ามาโอ้โหปวดเลยปวดเลยยังใหญ่ยังใหญ่เรียกลูกพี่มาเรียกลูกพี่มาตายอะไรโอ้ยเราก็นึกว่าปลาเก๋าเว้ยกินแล้วเว้ยกินแล้วเว้ยไปกินแล้วผมกินแล้วขึ้นมาอุ้ยมาทางนี้มานี่กล้องอยู่นี่ให้พี่น้องเราดูนี่จับสั้นๆจับสั้นจับสั้นๆจับใกล้ๆปลาจับใกล้ๆปลาแล้วยกขึ้นให้พี่น้องทางบ้านเราดูดิเขาจะได้เห็นว่าเป็นปลาอะไรโอ้เก๋าไซส์สวยนะครับโอ้นี่มันยกมันมาก่อนยกมาให้พี่น้องเราดูก่อนว้าตกปลาอะไรกลัวปลางับเลยบัดเลยงับก็งับเป็นไรหน่อยกลัวอะไรปลาตัวแค่นี้โถเอ้ยระวังนะมีมันมีพิษนะนึกว่าจะปล่อยปล่อยก็ตัดจ้าแล้วครับอย่างนี้ครับเก่าอีกวะเก่าเว้ยเก่าอีกเว้ยยกมายกมายกขึ้นมาฝั่งนี้เออให้กล้องเขาเห็นโอ้ยเอ้ยเอาเข้ามาจับเอามือจับนี่จับอย่างนี้เลยจับปลาเก๋าจับอย่างนี้อย่าบอกนี่จับอย่างนี้นี่มันจะไม่มีแรงกัดเรานี่เห็นไหมนิ้วชี้ดันใช่นิ้วชี้ดันแค่นี้เองแล้วก็จับเวลาเก็บเราก็อุบไว้เราอย่าร้องตายเขาเอาจับลองจับดูจับดูกดให้มันเข้าเนื้อในถ้าเราเอ้ยกดแล้วกดอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ไปมันไม่เก็บหรอกเพราะถ้าเรากดเป็นอ่ะกดปากปลาไม่ใช่ไปกดฟันไปกดตรงฟันมันก็เจ็บไปดิ หามุมถนัดลองดูจับนั่นแหละมือข้างไหนที่เราปลดเราก็นี่เอาเออนะครับการจับปลาที่ถูกต้องนะครับจับให้มันเลยลงไปให้มันเลยลงไปอย่าไปกดมันงับแล้วไม่ใช่ถ้าเราจับแงนแบบผมมันจะไม่มีโอกาสได้งับเลยไปจับให้มันงับมันก็งับอ่ะถ้าจับแบบผมมันจะไม่มีแรงงับเลยมันจะหมดแรงทันทีใช้ครีมปลดเลยต้องทำเองไงเราจะได้รู้ไงเออมันขึ้นมาทีแรกจับแบบที่ผมบอกอ่ะจับง่ายเดี๋ยวตัวใหญ่เลยเนี่ยพี่ไหนมาใกล้ๆดิโอ้ยเบียดไปกี่ชุดแล้ว3ครับ3แล้ว เอาปลามาโชว์ไม่ใช่หรอกมาใกล้ไม่ใช่หรอกตะกั่วขาดไป3เม็ดแล้วโอ้ตกปลาเก๋ามันก็ต้องแบบนี้แหละไม่เข้าเราก็ไม่ได้อ่ะเนาะปลาเก๋ามันต้องอยู่กับหินนี่ไม่เป็นไรโอ้เดี๋ยวเราก็อยากไปปล่อยเนาะลงกระทะเกือบไปแล้วโอ้ยเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปนะความรู้สึกเป็นยังไงครับความรู้สึกเสียดายครับตอนนี้เสียดายครับโอ้ยนี่ยังปะมัดดีๆนี่แหละที่มันขาดอ่ะมัดดีๆฮะมัดดีๆมันให้อยู่เดี๋ยวขาดอีกเสียดายของโอ้ยวิ่งกันมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่หรอกมัดเสื้อจานสูตรตาย2คนกับสูตรตาย
ยังไม่ยอมครับบรรยากาศThank you.